ได้มาร่วมกันอวยพรในการเปิดพุทธาที่สำนักสงฆ์
ตอนนั้นจะนำส้มซึ่งถือว่าเป็นผลไม้มงคลในเทศกาลตรุษจีนนะครับเทศกาลสำคัญจะมีการมอบส้มนั่นคืออวยพรให้อายุมากกว่าเด็กปรบมือครับปรบมือวันนี้โตนะครับได้นะครับมอบส้มมงคลให้กับแขกผู้มีเกียรติและได้รับความนี่ครับตกเงินครับ